เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ 3 4วันนี้หรือตลอดหนึ่งเดือนนี้พูดกันเยอะเรื่องความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนะครับกระแสสังคมนะครับต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้คนเบื่อพลเอกประยุทธ์เยอะแล้วก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับหรือไม่อย่างน้อยก็อยากให้มีการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยืนยันมาตลอดว่ายังไงก็จะไม่ลาออกไม่ยุบสภาแต่คนทั้งประเทศไม่ค่อยมีใครเชื่อแม้กระทั่งพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็เดินหน้าหาเสียงกันอย่างเข้มขน้นประชาธิปต์ตอนนี้ขยันลงพื้นที่คุณชวนลงพื้นที่ ที่ยังหนักหน่วงต่อให้คุณชวนไม่ได้เป็นตําตแหน่งผู้บริหารพักอะไรแล้วก็ตามนะครับคุณอนุทินเนี่ยนะครับไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกับพลเอกประยุทธ์เกรงใจนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุป,ปชัยก็ออกมาจัดหนักพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของการใช้ทหารนำหมอในการแก้ไขปัญหาโควิดภาคใต้ซึ่งคุณสุป,ปชัยก็ วิจารณ์ค่อนข้างแรงนะครับวันนี้คุณอนุทินเนี่ยออกมาสยบข่าวลอยล้าวว่าภูมิใจไทยถล่มรัฐบาลนะครับบอกว่าคุณสุภชัยในยแสดงความเห็นในฐาน,นะสอสอแต่ในการทํางานของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นไปด้วยดีเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์คุณอนุทินนะครับที่คุณสุภชัยจะออกมาถล่มพลเอกประยุทธ์แล้วคุณอนุทินก็จะออกมาคอยเคลียร์ไม่ให้พลเอกประยุทธ์มีเรื่องกับพรักภูมิใจไทยแต่ว่าการที่สุภชัยออกมานั้นก็คือการส่งสัญ,ญญาณแล้วว่าพรักภูมิใจไทยเองก็พร้อมจะสร้างภาพให้สังคมเห็นว่า ภูมิใจไทยมีระยะห่างกับความห่วยของรัฐบาลนะครับนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นทุกคนนะครับเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเชื่อว่าจะมีการลาออกนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้ส่งคุณธนก,กรออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงก็ไม่ออกขอเกาะเก้าอี้แน่นต่อไปนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับยืนยันว่าไม่ออกไม่ออกและไม่ออกผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้ดรทักษิณชินวัตรอดีตนายมนตรีและอดีตผู้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์อดีตนายของพลเอก ประวิตยอดีตนายของคุณอนณพงศ์ด้วยนั้นถึงขั้นยกมือไหว้ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเถอะนะครับคุณธนกรชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์ว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ว่าจะพูดกันอย่างไรนะครับแต่ให้คนไทยต้องเรียนรู้ในอดีตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งก็ไม่รู้ตอบอะไรนะครับเขาถามว่าเมื่อไหร่จะลาออกซึ่งเป็นเรื่องอนาคตแต่ไปตอบคําถามว่าขอให้เรียนรู้เรื่องอดีตนะครับคนอยากรู้ว่าอนาคตท่านเนี่ยท่านจะไปเมื่อไหร่แต่ท่านไปพูดแต่เรื่องอดีตนี่ก็คือสไตล์พลเอกประยุทธ์นะครับขณะที่คันดิเดต หรือคู่ชิงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ยิ่งนานยิ่งเปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เปิดตัวอีกรายนึงแล้วคือพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประกาศแล้วว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งนายก กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่นอนนะครับยิ่งไปกว่านั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขยี้ประเด็นใหญ่ซึ่งตอนนี้คนในวงการการเมืองจับตากันนะครับนั่นคือการที่สารมุ่จะวินิจฉัยกรณีคุณไพบุญนิติตะวันนะครับหัวหน้าพักน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้านะครับรือว่าชื่อพักคือประชาชนปฏิรูปได้เข้าสภามาทั้งที่คะแนนไม่พอแต่ว่าระบบการเลือกตั้งแบบปฏิเสธทาให้คุณไพบุญได้เข้ามาทั้งพักได้เข้ามาหนึ่งคนหลังจากนั้นยุบพ,พักตัวเองไปอยู่พักพลังประชารัฐทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีรายชชื่อเป็นส,อสอบัญี รายชื่อพลังประชารัฐโดนยื่นสารมูนเชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่า คนที่เลือกคุณพัยบุญไม่ได้เลือกพลังประชารัฐแล้วคุณภัยบุญไปเข้าพลังประชารัฐเข้าไปได้อย่างไรนะครับถ้าโมฆะการเมืองน่าจะมันและคนที่รอซ้ําคุณพ e ัยบุญน่าจะเยอะแล้วก็จะกระเทือนการเมืองในพลังประชารัฐเพราะคุณไพยบุญคือคนของพลเอกประวิตธ์พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนขององค์พลเอกประยุทธ์น่าจะจ้องตาเป็นมันให้สารมูลเอาภัยบุญออกแล้วตัวเองจะได้เข้ามากุมเรื่องกฎหมายของพลังประชารัฐแทนส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับตอบคําถามเรื่องอนาคตการเมืองของพลเอกประวิทธ์ และของตัวเองเอาไว้นะครับว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับพร้อมเป็นนายกและพูดถึงสุขภาพของพลเอกประวิทย์ว่าแข็งแกร่งระดับเป่าทีเดียวก็ปลิวลองฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับผลลัพรายชื่อดีเดชนายกรัฐมนตรีของพรรคเป็นท่านสมพรสุริแต่ผมอยู่ก็ต้องเป็นผมเนี่ยนะฮะน,ะ,นะผมพอทำงานได้ไหมต้องใช่ไหมผมไม่ใช่คนแก่นะนะผมยังวิ่งละหลายกิโลนะครับ ไม่เคยเจ็บป่วยผมยังไม่เคยป่วยเลยนะอะไรพี่ก็นายกพพี่พี่วิเหรอพี่ป้อมเหรอเป่าแล้วก็ล้มแล้วนะครับนะถ้าไปเดินเกาะใครอย่างเงี้ยนะล,ล้มแล้วนะครับขึ้นมาถึงเป่าก็ลม้มนี่คือคําพูดของพลตํารวจเอกเสรียสุนนะครับถึงพี่ป้อมว่าเป่าทีเดียวก็ล้มนะครับแต่พี่ป้อมหวังจะเป็นนายกนะครับถ้าเกิดเป็นได้นะครับ